เป็นคนชอบนักร้องที่ชื่อก้องค่ะจะบอกว่าอยากหอมแก้มพี่ก้องด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจทั้งสาวเล็กสาวใหญ่ไม่ว่าไปที่ไหนก็ต้องถูกขอกอดนอกจากมีความสามารถหลายด้านก้องสหรัฐสังคปรีชายังมีภาพลักษณ์สุภาพบุรุษที่วางตัวดีในวงการมาตลอด28ปีค่ะแม้ระยะหลังห่างจากงานละครแต่ก็ยังมีงานพรีเซนเตอร์เข้ามาไม่ขาดพระเอกนักร้องคนดังมองค่ะว่าที่ประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้ก็เพราะการเลือกรับงานตามบุคลิกและตัวตนโดยไม่ลืมแบ่งเวลาดูแลสุขภาพเพื่อให้สามารถรับงานในวงการบันเทิงต่อไปได้วิธีการก็คือทำทุกงานให้ดีที่สุดนะครับทำทุกงานที่ได้รับหน้าที่ได้รับมอบหมายมาให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานแสดงงานพรีเซนเตอร์เราก็ทำทุกอย่างด้วยความจริงใจทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดเรื่องร่างกายก็อาจจะออกกำลังกายอยู่บ้างถ้าเกิดมีเวลาพอนะครับเรื่องอาหารการกินอายุขนาดนี้แล้วคงไม่โตไปกว่านี้เพราะฉะนั้นกินแค่พออยู่ได้อย่ากินให้มันเยอะเกินไปผมก็เลือกทานน้อยสัตว์น้อยลงส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของจิตใจผมว่าจิตใจนี่สำคัญที่สุดนะครับควรจะคิดเรื่องที่ดีๆคิดที่เป็นกุศลอารมณ์เสียๆอารมณ์ไม่ดีอารมณ์โกรธอารมณ์อิจฉาอารมณ์อะไรต่างๆที่มันเป็นสีดำๆก็ถ้ามีเกิดขึ้นก็รีบปลดมันออกไปให้เร็วที่สุดอย่าให้มันหมักหมมเดี๋ยวมันจะเครียดพอเราเครียดเราอะไรต่างๆมันก็ออกมาทางสีหน้าออกมาทางร่างกายมีเวลาว่างก็แบ่งให้งานการกุศลเห็นกันบ่อยๆหลายงานค่ะล่าสุดระดมทุนค่าผ่าตัดหัวใจให้เด็กป่วยโรคหัวใจแตกกำเนิดกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับแคมเปญออนไลน์กอดให้ใจสัมผัสใจถ้าเวลาเราตรงกันแล้วก็ไม่เหนือบ่ากว่าแรงมากถ้าเป็นการช่วยเหลือสังคมช่วยเด็กช่วยอะไรต่างๆผมก็ยินดีที่จะทำนะครับเราก็จะจัดแบ่งเวลามาเราไปช่วยตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรกับเรามากแล้วก็พอจะเป็นการช่วยเหลือคนได้อีกเยอะได้อีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นมันก็เป็นความสุขเกิดขึ้นกับเราเองสถิตินะครับก็จะมีเด็กที่เกิดมาเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดเลยเนี่ยประมาณ 8,000 คนนะครับ 4,000 คนเนี่ยสามารถที่จะอาจจะหายได้เองเป็นปกติแต่อีก 4,000 คนเนี่ยต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจเด็กบางคนก็อาจจะไม่มีทุนทรัพย์ในการที่จะค่าใช้จ่ายพอสำหรับการมารักษาโรคหัวใจหรือผ่าตัดอะไรต่างๆก็เลยมีแคมเปญนี้เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือตรงนี้คุณมีแฟนยังตอนนี้ยังไม่มีแต่เคยมีผัวตายไปนานแล้วผลงานล่าสุดของก้องยังเห็นได้จากภาพยนตร์ค่ะซึ่งเป็นการกลับมารับงานในรอบ4ปีในบทนักดนตรีตรงกับชีวิตจริงประกบนางเอกดังใหม่ดาวิกาค่ะสาวิตรีและฮิรัญวณิชไทย PBS รายงาน